ไซโก้เปิดตัวนาฬิกาสปอร์ตดำน้ำรุ่นใหม่ไซโก้โพสเปกจิมเบย์ลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งกลุ่มลูกค้าของนาฬิกาเรือนนี้คือคนรุ่นใหม่อย่างเจน Y ที่มองหาความท้าทายในชีวิตและมีจิตวิญญาณของนักเดินทางในตัวเราจึงไม่ขายนาฬิกาสปอร์ตดำน้ำว่ามันดำน้ำได้ลึกแค่ไหนแต่เราบอกว่ามันพาคุณไปพบสิ่งท้าทายในชีวิตได้ไกลแค่ไหนไม่ได้ขายแต่ท้าทายให้มาเป็นเจ้าของจึงเกิดเป็นแคมเปญ Follow Jim Bay Spirit ที่พาคนจากออนไลน์สู่โลกจริงสุดท้าทายกับ Activation สุดมันสเตจหนึ่งไม่ใช่แค่เว็บฟิล์มแต่เป็นแอคทิเวชันเว็บฟิล์มครั้งแรกของโลกที่ท้าทายคนกล้าให้ไปตามหานาฬิกาใต้ท้องทะเลลึกตามพิกัดที่ให้ไว้ถ้าคุณมีจิตวิญญาณนักเดินทางอย่างผมและเจ้าฉลามวาลมาร่วมตามหาไซโก้จิมเบย์ลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยกันคุณต้องออกเดินทางตามพิกัดไลฟ์ไซต์นี้เราลอนช์แคมเปญผ่านสื่อ360องศาสเตจ2ไม่ใช่แค่ดูแต่ต้องมีส่วนร่วมผู้ที่สนใจจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสมัครที่เว็บไซต์มีผู้สมัครถึง100กว่าทีมแต่คัดเลือกเพียง6ทีมที่จะได้ร่วมภารกิจสเตจ3สัมผัสประสบการณ์ความท้าทายที่แท้จริงแล้วก็ถึงวันแข่งขันจริงคือโฉมหน้าของคนที่มีจิตวิญญาณของนักเดินทางอย่างเต็มตัวผลลัพธ์ที่ได้ move แบรนด์ไซโก้ไปไกลเหนือความคาดหมายไว้มาก 2.2 ล้านวิวใน2วันยอดวิวรวมทะลุ 417% ของเป้าที่ตั้งไว้ engagement เกือบ 600,000 ครั้ง earn media 8,804,750 บาทเป็นประวัติศาสตร์นาฬิกาที่วางขายทั่วประเทศขายหมดภายในอาทิตย์กว่าๆแม้กระทั่งตัวโชว์ก็ถูกซื้อวันเดียวหมดทุกสาขาเลยครับเป็นแบรนด์นาฬิกาที่พูดถึงเยอะที่สุดในช่วงสยามพารากอน Watch Expo คนรุ่นใหม่มองว่าไซโก้คือแบรนด์ของเขาวันนี้นาฬิกาไซโก้ได้อยู่บนข้อมือของคนรุ่นใหม่และอยู่ในใจของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยและนี่เองที่พาแบรนด์ไซโก้ไปได้ไกลแต่ใกล้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นMove your adventurous mind further ให้ใจไปไกลกว่าเคย